ือที่เรียกว่าจิตใจอันเป็นแกนสำคัญของการปฏิบัติธรรมสมาธิก็เป็นแกนสำคัญของปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นในพระสูตรหนึ่งจึงได้มีแสดงไว้ว่าสมาธิเป็นพ่อหลักตรัสแสดงไว้เป็นอันดับหนึ่งและตรัสแสดงว่ามรรคมีองค์8ข้ออื่นนั้นเป็นบริวารหรือเป็นบริขารของสมาธิอันแสดงว่าสมาธิเป็นแกนหรือเป็นหลักสำคัญของการปฏิบัติธรรมและสมาธินั้นก็คือจิตนั่นเอง